สวัสดีครับมาพบกับปัญญาบรรษีใน EP ที่126นะครับเมื่อกี้นะครับออกจากต้นนี้นะครับ4บาทนี่คือเมล็ดของบรรษีนี่คือฝักของบรรษีนะครับในฝักขาวๆเล็กๆนี้ก็จะมีเม็ดเหลืองๆอีกประมาณ 5-10 เมล็ดนะครับในหนึ่งฝักตัวนี้นะครับมาดูเราสังเกตว่าบรรษีเมื่อผสมแล้วติดจะเป็นประมาณไหนครับนี่ก็คือนี่ติดแล้วนะครับจุดดำๆนี้ก็สังเกตจุดดำๆแล้วก็มีเส้นสีขาวๆนะครับแต่เมื่อเขาโตขึ้นมาอีกนิดนึงใกล้จะระเบิดนะครับก็จะเป็นจุดดำๆนี่ก็จะห่างกันขึ้นเนื่องจากว่าสีขาวบวมขึ้นมานะครับอันนี้คือฝักของรัตนรุ่งโรจน์นะครับส่วนอีกฝักนึงที่ใกล้จะระเบิดนะครับเป็นลูกไม้นะครับสีแดงๆอันนี้ส่วนที่ระเบิดไปแล้วเมื่อวานนะครับมีรอยนะครับปริมาณดินนะครับอันนี้กำลังจะระเบิดนะครับสีวิเชียรบุรีนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้บอนใบไผ่ใบหอกนะครับเราทดลองนะครับกระบี่นายร้อยนะครับอาจจะมีใบไผ่ใบหอกที่ด่างออกมาด้วยนะครับแต่สําหรับหลายๆต้นนะครับบางต้นเมื่อช่วงร้อนที่ผ่านมานะครับผสมแล้วแม้จะอยู่ในตู้ก็ไม่ติดนะครับในตู้นี้จะแง้มไว้ประมาณสัก10เซนครับเนื่องจากว่าในตู้อากาศร้อนเกินไปก็ไม่ติดต้นแม่ก็โทรมไปเรื่อยๆนะครับปล่อยลงหัวแล้วก็ผ่าทําจํานวนนะครับสําหรับเบญจรงค์น้ําทองต้นนี้เพิ่งเก็บปักไปนะครับ4-5วันที่แล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับปัญญาบรรษีใน EP ลูกไม้นะครับ EP ที่126นี่เป็นบรรษีที่อยู่ในกระถาง4นิ้วแล้วนํามาใส่กระถาง6นิ้วในส่วนนี้คือใส่ได้2สัปดาห์นะในส่วนนี้ใส่ได้1เดือนนะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้แบบนี้เลยนะครับเราทำการเลี้ยงนอกตู้แบบนี้ได้เลยสำหรับใครที่สนใจ EP ที่126แต่จำนวนไม่พอนะครับสามารถกลับไปดูที่ EP ที่123มาเพิ่มเติมให้ได้ตามจำนวนที่ต้องการนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งของที่ลูกค้ายามันสีเอฟไปนะครับแล้วก็เหลือต้นไม่สวยนะครับเราก็มาลงกระถางไว้ตรงนี้นะครับต้นเล็กๆนะครับใบอาจจะสีแบบนี้นะครับพอใบใหม่มาก็จะเป็นอีกแบบนึงครับเสน่ห์ของบรรษีคือได้ลุ้นใบใหม่นะครับตอนต้นเล็กนะครับใบเล็กๆแบบนี้ไม่ด่างนะครับโตขึ้นมาด่างชัดเจนใบเล็กอาจจะสีประมาณนี้นะครับโตขึ้นมาก็จะมีความชมพูมากขึ้นตอนเล็กๆด่างน้อยตอนโตขึ้นก็ชัดขึ้นนะนี่คือเสน่ห์ของบรรษีนะครับขอชี้แจงรายละเอียดก่อนนะครับค่าจัดส่งแบบเหมา50บาทสำหรับกรณีโอนกรณีเก็บเงินปลายทางคิดที่70บาทในการส่งเราจัดส่งแบบแพ็คทั้งกระถางครอบแก้วแพ็คหนึ่งกล่องกระดาษจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทยครับพื้นที่ไหนไม่สะดวกรับจากไปรษณีย์ไทยแจ้งเราได้นะครับเรามีแฟตเป็นจัดส่งสำรองให้แต่โดยรวมแล้วเราใช้ไปรษณีย์ไทยเพราะว่าสะดวกสุดแล้วก็ส่งสินค้าได้รวดเร็วแต่ว่าอาจจะติดขัดบางพื้นที่ก็แจ้งมาได้นะครับเรามาเริ่มกันที่ลูกไม้กระถางที่หนึ่งครับขาวๆกับจุดชมพูแบบนี้นะครับเป็นกอนะครับลูกไม้กระถางที่หนึ่งครับลูกไม้ราคา35บาท3กระถาง100ค่าจัดส่งแบบโอน50บาทเ
็บเงินปลายทาง70 บาทกระถางที่2ครับกระถางที่3ครับสีชมพูหวานหวานแล้วก็สีเข้มๆในกอเดียวกันกระถางที่3ครับกระถางที่4ครับลูกไม้กระถางที่5ครับลูกไม้กระถางที่6ครับลูกไม้กระถางที่7ครับรากเริ่มทะลุแล้วนะครับลูกไม้กระถางที่8ครับลูกไม้กระถางที่9ครับลูกไม้กระถางที่10ครับการเปลี่ยนแปลงจะดูใบสุดท้ายนะครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงล่าสุดแต่ถ้าดูใบสุดท้ายแล้วไม่สวยดูใบแรกๆแต่ไม่สวยก็คือไม่สวยนะครับแต่ถ้าใบสุดท้ายเริ่มสวยขึ้นมาเรื่อยๆก็คือแนวโน้มของลูกไม้นะครับลูกไม้หมายเลข11ครับพร้อมกกทุกต้นนะครับลูกไม้หมายเลข12ครับสีหวานและก็สีเข้มในกระถางเดียวกันหมายเลข13ครับหมายเลข14ครับหมายเลข15ครับลูกไม้กระถางละ35 บาทฟอร์มกกนะ3กระถาง100 บาทกระถางที่16ครับกระถางที่17ครับกระถางที่18ครับลูกไม้ฟอร์มกอ EP นี้ EP ที่126นะครับ3กระถาง100 บาทส่งโดยไปรษณีย์ไทยค่าจัดส่งเหมา50 บาทสำหรับกรณีโอนสำหรับลูกค้าเก็บเงินไปทางคิดค่าส่งที่70 บาทเราจัดส่งแบบห่อทั้งกระถางครอบแก้วถูกใส่ลงในกล่องกระดาษและจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทยสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการหน้าไม้ที่ไม่เหมือนกันนะครับสามารถย้อนกลับไปเลือกที่ EP ที่123ได้นะครับหรือจะรอเลือกใน EP ถัดไปแต่โทรเข้ามาจองไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันลูกไม้กระถางที่19ครับลูกไม้กระถางที่20เนื่องจากลูกไม้เป็นไม้ที่หน้าตาจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วยิ่งเราปลูกใส่กระถางหลายๆต้นโอกาสที่จะเหมือนกันแทบไม่มีเลยเพราะว่าอาจต้นหนึ่งอาจจะสีเขียวต้นหนึ่งอาจจะสีแดงแต่ว่าลวดลายไม่เหมือนกันจะให้เหมือนกันทั้งสองสีก็เป็นไปได้ยากซึ่งในหนึ่งต้นที่คล้ายๆกันลักษณะจุดเหมือนกันก็เมื่อโตไปแล้วจุดเหล่านั้นก็จะไม่เหมือนกันเช่นกันนะครับหมายเลขที่20ครับกระถางนี้หมายเลขที่21ครับหมายเลข22ครับจะหมุนให้ดูรอบๆครับหมายเลขที่23ครับหมายเลข24ครับลูกไม้กระถางที่25ครับลูกไม้กระถางที่26ครับลูกพ่อค้าอาจจะไปเร็วนิดนึงเนื่องจากว่าลูกค้าหลายคนนะครับต้องทำงานนะครับมีเวลาดูนิดเดียวนะครับพอช้าจะไปเร็วๆนะครับลูกไม้หมายเลขที่27ครับ
ลูกไม้หมายเลขที่28ครับสีออกเข้มๆนะครับส่วนต้นนี้ออกสีออกจะหวานนิดนึงนะต้นนี้ก็จะหวานดุๆนะครับลูกไม้หมายเลข29ครับมี2ต้นนะครับรากทะลุกระถางเยอะแล้วนะครับพร้อมเปลี่ยนกระถางได้แล้วเพื่อให้เขาเติบโตได้อย่างต่อเนื่องลูกไม้หมายเลขที่30ครับพร้อมอัพกระถางนะครับพ่อค้าแจ้งผิดนะครับอัพกระถางคือการเพิ่มขนาดกระถางที่ใหญ่ขึ้นดินเดิมยังอยู่นะครับยังไม่ต้องเปลี่ยนดินเพราะว่าดินยังไม่หมดอายุลูกไม้กระถางที่31ครับลูกไม้กระถางที่32ครับลูกไม้เป็นไม้ไม่มีชื่อนะครับเนื่องจากเป็นการผสมระหว่างไม้สองตัวนะครับพ่อกับแม่นะผสมออกมาแล้วในความพิเศษของวันสีก็คือแต่ละสีแต่ละเมล็ดแต่ละต้นแต่ละฝักจะไม่มีความเหมือนกันเลยนะครับอาจจะคล้ายๆกันตอนเล็กคล้ายกันแต่ตอนโตออกมาใบใหญ่ใบพุ่งขึ้นมาจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับแต่ก็มีลักษณะคล้ายยังไม่มีลักษณะที่ชัดเจนต้องเลี้ยงไปจนหัวใหญ่แล้วก็ต้องลองผ่าดูว่าจะสีสันเหมือนเดิมหรือไม่เรียกว่านิ่งนะครับหน้าไม้นิ่งถึงจะมีการจดชื่อแต่ในส่วนของเรามีต้นเล็กจำหน่ายต้นเล็กที่เกิดจากการเพาะเมล็ดนะครับเราจึงเรียกว่าลูกไม้สำหรับไม้ที่เกิดจากการผ่านนะครับจะเป็นไม้มีชื่อก็จะตั้งชื่อตามแม่เดิมแต่ถ้านำลูกไม้ไปผ่าก็ยังเป็นชื่อลูกไม้เหมือนเดิมลูกไม้กระถางที่33ครับลูกไม้กระถางที่34ครับลูกไม้กระถางที่35ครับลูกไม้กระถางที่36ครับลูกไม้หมายเลขที่37ครับลูกไม้หมายเลขที่38ครับลูกไม้หมายเลขที่39ครับลูกไม้หมายเลขที่40ครับลูกไม้หมายเลข41ครับลูกไม้หมายเลข42ครับลูกไม้หมายเลขที่43ครับลูกไม้หมายเลขที่44ครับลูกไม้หมายเลข45ครับลูกไม้หมายเลข46ครับลูกไม้หมายเลข47ครับลูกไม้หมายเลข48ครับลูกไม้หมายเลขที่49ครับลูกไม้กระถางที่50ลูกไม้กระถางที่51ครับลูกไม้กระถางที่52ครับลูกไม้กระถางที่53ครับ
ลูกไม้กระถางที่54ครับลูกไม้กระถางที่55ครับลูกไม้กระถางที่56ครับใครชอบต้นไหนเลือกต้นไหนนะครับโทรเข้ามาจองได้ที่เบอร์0876115169 EP นี้ถูกใจไม่ยังไม่พอตามจำนวนที่ต้องการสามารถย้อนกลับไปเลือก EP ที่123หรือรอ EP ถัดไปในวันพรุ่งนี้ได้นะครับหมายเลขที่57ครับหมายเลขที่58ครับกระถางที่59ครับกระถางที่60ครับกระถางที่61ครับกระถางที่62ครับกระถางที่63ครับกระถางที่64ครับกระถางที่65ครับกระถางที่66ครับกระถางที่67ครับกระถางที่68ครับกระถางที่69ครับกระถางที่70ครับกระถางที่71ครับกระถางที่72ครับ